สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดเอาแล้วงานนี้ไม่รอดแน่กมธ.ปปช.ลุยตรวจสอบไม่มีกฎหมายจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญงานนี้สอบขัดรัฐธรรมนูญกมธ.ปปช.สภาผู้แทนเดินเครื่องตรวจสอบปัญหาศาลรัฐธรรมนูญไม่มีกฎหมายจัดตั้งสอบขัดรัฐธรรมนูญหลังฟังเรื่องไกลให้ข้อมูลพร้อมหลักฐานหนังสือที่ศาลรัฐธรรมนูญเคยเสนอร่างกฎหมายจัดตั้งส่งครม.ประยุทธ์ดำเนินการแล้วต่อมาขอถอนกลับไปแก้ไขแล้วก็เงียบหายกมธ.เตรียมทำข้อสรุปก่อนทวงคืนความเป็นธรรมให้ผู้ได้รับคำสั่งยุบพรรคตัดสิทธิ์เลือกตั้งเมื่อวันที่27มิถุนายนปี2563นายเลืองไกรลีกิจวัฒนะเปิดเผยว่าในการประชุมคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปช.สภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมามีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชเป็นประธานได้เชิญเรืองไกรลีกิจวัฒนะมาชี้แจงแสดงความเห็นและเอกสารหลักฐานประกอบกรณีปัญหาศาลรัฐธรรมนูญไม่มีพรบจัดตั้งจะขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่เนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับปี2540 2550และ2560บัญญัติข้อความเดียวกันว่าบรรดาศาลทั้งหลายจะตั้งขึ้นได้แต่โดยพระราชบัญญัติตามที่นายเลืองไกรได้ยื่นเรื่องมาถึงคณะกรรมาธิการตั้งแต่วันที่1เมษายนที่ผ่านมาขอให้สอบหาข้อเท็จจริงเรื่องนี้แต่เกิดเหตุการณ์โควิดระบาดอย่างต่อเนื่องจึงเลื่อนมากระทั่งได้รับการติดต่อให้มาชี้แจงดังกล่าวโดยนายเลืองไกรได้กล่าวว่าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์และกรรมาธิการให้ความสนใจและถึงกับอึ้งเมื่อนายเลืองไกรได้ให้ข้อมูลและอ้างส่งหลักฐานเอกสาร4ฉบับที่นำมาจากเว็บไซต์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีว่าด้วยมติครม.ประกอบด้วย 1. หนังสือที่นายนุรักษ์มาประณีตประธานศาลรัฐธรรมนูญส่งถึงเลขาธิการครม.ลงวันที่29กันยายนปี2557เสนอร่างพรบจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2. หนังสือจากสำนักเลขาธิการครม.ส่งถึงเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญลงวันที่17ตุลาคมปี2557แจ้งว่าได้ส่งร่างพรบให้กฤษฎีกาแล้วหลังจากมีมติครม.เมื่อวันที่14ตุลาคมปี2557 3. หนังสือที่นายนุรักษ์มาประณีตประธานศาลรัฐธรรมนูญส่งถึงเลขาธิการครม.ลงวันที่2กุมภาพันธ์ปี2559ขอถอนร่างพรบจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญเพื่อนำกลับไปดำเนินการยกร่างใหม่4. หนังสือจากผู้อำนวยการสำนักนิติธรรมปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการครม.ลงวันที่14กุมภาพันธ์ปี2559ส่งถึงเลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญแจ้งว่าครม.มีมติในการประชุมเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ปี2559ให้ถอนร่างพรบจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญและได้แจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาทราบแล้วนายเรืองไกรกล่าวต่อกมธ.ปปช.ว่าเคยซักถามประเด็นนี้กับนายชวนะไตรมาสเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเมื่อมาชี้แจงต่อกมธ.งบประมาณปี2563โดยนายเรืองไกรในฐานะเป็นกมธ.งบประมาณตั้งประเด็นว่าถ้าศาลรัฐธรรมนูญไม่มีพรบ.จัดตั้งก็เท่ากับเป็นศาลที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญย่อมไม่มีสิทธิ์ได้รับการจัดสรรงบประมาณแต่นายชวนะไม่อาจให้ความกระจ่างในปมปัญหานี้ได้เรื่องจึงตกค้างมาถึงปัจจุบันพร้อมกันนี้นายเรืองไกรได้เน้นย้ำว่าถ้าศาลรัฐธรรมนูญไม่มีกฎหมายจัดตั้งรองรับคำวินิจฉัยคำสั่งที่เคยมีมาย่อมถือเป็นโมฆะหรือไม่และจะเรียกคืนความเป็นธรรมให้กับผู้ได้รับผลกระทบตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้อย่างไรเช่นการยุบพรรคไทยรักษาชาติพรรคอนาคตใหม่
การตัดสิทธิ์การเมืองกรรมการบริหารพรรค10ปีเป็นต้นนอกจากนี้จะต้องมีการเรียกคืนเงินเดือนค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นๆของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่นายเรืองไกรกล่าวอีกว่าที่ประชุมกรรมาธิการได้มอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือส.ส.กรุงเทพพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นประธานอนุกมธ.ไปจัดทำรายงานสรุปประเด็นข้อกฎหมายแล้วรีบนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมกมธ.เพื่อพิจารณาดำเนินการตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติต่อไปงานนี้มีหนาวฝ่ายค้านเอาคืนศาลรัฐธรรมนูญซุ่มรอคิดบัญชีศาลรัฐธรรมนูญแค้นใช้อำนาจไหนตัดสิทธิ์ธนาธรยุบอนาคตใหม่ฝ่ายค้านซุ่มเงียบรอจังหวะคิดบัญชีศาลรัฐธรรมนูญพริกตำราชี้ไม่มีกฎหมายจัดตั้งเหมือนศาลอื่นๆส่อขัดรัฐธรรมนูญข้องใจเอาอำนาจอะไรตัดสิทธิ์ธนาธรพ้นส.ส.แถมยุบอนาคตใหม่ตัดสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการบริหารคำวินิจฉัยอาจโมฆะเมื่อวันที่24มิถุนายนปี2563ผู้สื่อข่าวรายงานว่าแกนนำพรรคฝ่ายค้านที่รับผิดชอบด้านกฎหมายได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเป็นการภายในอย่างเงียบๆเกี่ยวกับการดำรงสถานะของศาลรัฐธรรมนูญกรณีไม่มีพระราชบัญญัติจัดตั้งเป็นการเฉพาะจะส่งผลถึงการใช้อำนาจในการวินิจฉัยหรือมีคำสั่งต่างๆหรือไม่ทางนี้เนื่องจากรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ชัดแจ้งมาตั้งแต่ฉบับ2540ในหมวดศาลมาตรา234ที่ว่าบรรดาศาลทั้งหลายจะตั้งขึ้นได้ก็แต่โดยพระราชบัญญัติหมายถึงศาลที่เกิดขึ้นใหม่ตามรัฐธรรมนูญได้แก่ศาลปกครองและศาลรัฐธรรมนูญจะต้องตราพระราชบัญญัติโดยฝ่ายนิติบัญญัติปรากฏว่าต่อมารัฐสภาได้ตราพ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2542 ส่วนศาลรัฐธรรมนูญในช่วง9ปีที่ใช้รัฐธรรมนูญ 2540 ไม่มีการตราพ.ร.บ.จัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญส่วนศาลยุติธรรมและศาลทหารซึ่งเป็นศาลเก่าแก่ก็มีพระราชบัญญัติจัดตั้งมาช้านานเมื่อรัฐธรรมนูญ 2540ถูกยกเลิกได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2550 และปัจจุบันใช้รัฐธรรมนูญ 2560 รัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับนี้ก็บัญญัติข้อความเดียวกับรัฐธรรมนูญ 2540 คือบรรดาศาลทั้งหลายจะตั้งขึ้นได้ก็แต่โดยพระราชบัญญัติแม้สภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.ในยุคคสช.จะตราพ.ร.บ.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2561แต่ก็มีใช้พ.ร.บ.จัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญเป็นที่น่าสังเกตว่าศาลต่างๆล้วนมีพ.ร.บ.จัดตั้งทั้งสิ้นเช่นพ.ร.บ.จัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษพ.ศ. 2558พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2522พ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2542เป็นต้นแหล่งข่าวกล่าวว่าเป็นเรื่องน่ากังขาว่าในเมื่อศาลรัฐธรรมนูญไม่มีการตราพ.ร.บ.จัดตั้งเหมือนศาลอื่นๆจะทำให้มีสถานะเป็นศาลที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่หากเป็นศาลที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญการออกคำวินิจฉัยและคำสั่งต่างๆที่ผ่านมาจะมีผลบังคับหรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีคำวินิจฉัยให้นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจพ้นสภาพการเป็นส.ส.การยุบพรรคอนาคตใหม่การยุบพรรคไทยรักษาชาติการเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่16คนเป็นเวลา10ปีก็จะเกิดปัญหาตามมาและอาจจะเป็นโมฆะก็ได้แหล่งข่าวกล่าวว่าในการประชุมคณะกรรมาธิการหรือกมธ.วิสามัญพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณปี2563ที่ผ่านมามีกมธ.ฝ่ายค้านได้ซักถามสถานะของศาลรัฐธรรมนูญกับตัวแทนสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญก่อนจะพิจารณาอนุมัติเงินงบประมาณ
กรณีไม่มีพรบจัดตั้งแม้คำตอบจะไม่กระจ่างและไม่เป็นที่พอใจของกมธ.แต่ก็ยอมให้ผ่านงบประมาณของสำนักงานสารรัฐธรรมนูญอย่างไรก็ตามในปีนี้เมื่อพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายปี2564ในส่วนของสารรัฐธรรมนูญกมธ.ฝ่ายค้านจะไม่ยอมให้ผ่านหากตอบไม่ได้ว่าสถานะสารรัฐธรรมนูญชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่การที่รัฐธรรมนูญบัญญัติให้มีการเกิดขึ้นของศาลจะต้องตราเป็นพระราชบัญญัติก็เพราะศาลเป็นกลไกสำคัญในการพิจารณาอรรถคดีคำตัดสินหรือคำวินิจฉัยคำสั่งกระทบต่อชีวิตสิทธิเสรีภาพของประชาชนรวมทั้งความยุติธรรมดังนั้นสถานะโครงสร้างขอบเขตอำนาจหน้าที่ของศาลจะต้องเป็นไปตามที่พระราชบัญญัติกำหนดซึ่งตราโดยฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งถือเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยเปรียบเสมือนคนเราเกิดมาจากท้องแม่แม่คือผู้ให้กำเนิดศาลต่างๆก็เช่นกันกฎหมายจัดตั้งศาลที่ออกโดยฝ่ายนิติบัญญัติก็คือแม่ปัญหาที่ต้องหาคำตอบคือกฎหมายที่เป็นแม่ที่ให้กำเนิดศาลรัฐธรรมนูญมีหรือยังถ้ามีอยู่ที่ไหนแหล่งข่าวกล่าวขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์แนวหน้าก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ